ใช่ครับครั้งนี้จะเป็นการเรื่องอะไรคะต่อสู้ตามล่าปันหนึ่งหาลายแทงถึงซับต่างๆบูเล็กน้อยถึงปานกลางมีคลื่นเป็นระยะนะครับแล้วก็เป็นตามล่าแล้วก็คนที่มาล่ากันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่หน้าตาดีทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคัดมาแล้วเรื่องนี้เราเลยตั้งชื่อว่าตามล่าไอ้หน้าหล่อเชิญเลยครับหัวใจแทบวายไอ้พงศักดิ์ไอ้พงศักดิ์ผมเอ็งยอมรับของข้าเอ็งมาหาลายแทงกับข้าเอ็งยังไม่ตายไอ้พงไอ้เพื่อนรักฟื้นไอ้พงเอ็งกับข้าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วมีอะไรเราก็แบ่งกันเอ็งจำเหตุการณ์ตอนอายุ17ได้ไหมจำได้นี่เอ็งยังไม่ตายเหรอเออไอ้เพื่อนรักยังไงเองก็กลับกับข้าเป็นตายไงข้าต้องเอาเองกลับอย่าว่างูนี้เลยวะข้าเดือดร้อนจริงๆว่ะเพื่อนข้าก็ไม่เคยทำงี้หรอกข้าจำบินบรรลือฤทธิ์กับเอกพันธ์มาว่าทำไมเขารวยจังเองไม่ตายฟรีหรอกเพื่อนไอ้พงมึงจะเอามาทำไมเนี่ยกลับกับเพื่อนเอออยู่ในนี้ก่อนเพื่อนหรืออะไรเพื่อนก็ยังเหลือเฮ้ยชัดเลยถ้ำของอาจารย์ที่เราจะมานี่ทำไมเครื่องบินมันเบาเฮ้ยเครื่องสแกนรหัสเปิดปุ๊บไหนวะไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเฮ้ยอะไรวะหาไหมหาด้วยแฉบด้วยอาจารย์ต้องแกล้งเราแน่เลยเฮ้ยนี่ไม่กล้าสาบานนะว่าไม่เห็นตั้งแต่แรกนี่คุณมาทำอะไรเนี่ยมาส่งคุณกำลังจะแบ็คไปอาจารย์ผมใช่ไหมมาส่งจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มว่ามากินสี่ทุ่มห้าทุ่มอาจารย์ผมอยากกินร้อนคุณอย่ามาพูดอย่างนี้นะคุณอาจจะมาแบ็คไปอาจารย์ผมก็ได้คุณแต่งตัวอะไรอ่ะแต่งตัวแบบนี้ได้ยังไงฮะคือพอดีเข้าไปข้างในมันร้อนผมรู้ว่าในถ้ำอาจารย์ของผมมันร้อนอากาศมันอบอกอ้าวแต่คุณก็ไม่น่าแต่งตัวโป๊ขนาดนี้แต่งอะไรอ่ะฮะเอ้าคุณแต่งอะไรดึงคุณแต่งอะไรกล้าแต่งก็ผมก็ต้องกล้าดึงนี่โป๊มั้ยเนี่ยรู้ว่าจะดึงเลยใส่มา2ตัวอะไรกันเสียงดังเอะอะโวยวายอุ้ยนี่ยังหนุ่มอยู่เลยนะแกแค่ไม่ทันเลยอ้าวทันใครอ่ะชาวบ้านแถวนี้ก็ทำอะไรในถ้ำอ่ะแต่งตัวก็ไม่มีชิดเลยหนีร้อนมาพึ่งเย็นแต่ผมว่าข้างในจะร้อนกว่าข้างนอกนะอาจารย์มันร้อนด้วยอากาศแต่มันเย็นด้วยจิตใจอาจารย์ได้พูดเหมือนหลวงพี่เท่งเลยนะแต่พูดทั้งเลยทำไมอาจารย์เขาดังแล้วหรือว่าเอ้าตุวี่กวนตกไอ้เจ้าจกอาจารย์ให้เป็นผมก็ต้องเป็นแล้วล่ะท่านเออกลับก่อนอาจารย์เออพรุ่งนี้มาเนอะนี่เราเป็นใครมาจากไหนกันเนี่ยผมเป็นทหารผมมากับเพื่อนผมอ้าวแต่เพื่อนผมตายไปแล้วอาจารย์อาจารย์เออนี่อะไรเนี่ยอาจารย์โอ้เยอะแยะไปหมดเนี่ยอะไรของอาจารย์เนี่ยของพิเศษอ่ะเนี่ยอ้าวงูสี่หัวต้องมีแค่3เนี่ย
2 3หัวเองอาจารย์4ลูกจะ4ไงอาจารย์ผมไม่ล้อเล่นกับอาจารย์แล้วนะอาจารย์วิชาอาจารย์ยังขังอยู่ในวิชาครับกินอาจารย์เฮ้ยอาจารย์ไปเอ้ยเอาอะไรแทงไว้ผมซะอย่าจับเสื้ออาจารย์เอาอะไรแทงไว้ผมซะอาจารย์เอาลายแทงมาอาจารย์บอกไม่มีไงลายแทงอยู่กับอาจารย์แต่อาจารย์โกหกอาจารย์สู้อาจารย์สู้อาจารย์สู้แล้วไอ้นี่บอกไม่มีไม่มีไงอาจารย์มาโกหกอยู่ไหนลายแทงในเมื่อเองมีแล้วก็ซ่อนอยากได้ก็เอาไปถ้าเองมีบุญวาสนาพอที่จะเป็นเจ้าของมหาสมบัติขึ้นอยู่กับลายแทงอาจารย์ไม่สามารถบอกได้ว่าลายแทงอยู่ไหนแต่บอกให้รู้ว่าเคล็ดลับมันอยู่ขวดใบนี้เอาไปตีเองเอาไปตีความหมายเองแล้วผมจะรู้ได้ไงสมบัติอยู่ที่ไหนมันอ่านว่าอะไรเป็นภาษาอะไรเนี่ยมันเป็นภาษาของผมขอบคุณอาจารย์ไปขอบคุณมากต้องไปหาคนแปลใช่ไหมไปแปลภาษานี้ขอบใจมากอาจารย์ผมจะไม่ลืมอาจารย อาจารย์มันเล่นแค่ตัวหลังง่วงเลยยืนรอแล้วรอเล่ากว่าจะได้ออกเองไปสืบแล้วไปทำอะไรบ้างได้อาจารย์แล้วแต่พี่ไม่ต้องกลัวเลยหนูไม่จริงใจกับเขาสมกับเจ้าเป็นเมียของข้าอย่าลืมคนละครึ่งนะพี่เอ๊บอกมาลายแทงสมบัติอยู่ไหนฉันอุตส่าห์ให้เมียฉันส่งมาสืบในถ้ำของเจ้าได้อาจารย์เลยได้อาจารย์สมเป็นเมียที่ดีของข้าไม่จริงใจด้วยสมน้ำหน้าโดนเมียหลอกแล้วไม่เรียกดูหากินเองได้อาจารย์เลยได้กับเมียผมแล้วเราไม่โมโหไงเฮ้ยดีใจเฮ้ยไม่ได้อะไรไม่มีอะไรกันลายแทงอยู่ไหนไม่ได้ลายแทงไม่มีลูกเอ้ยลายแทงไม่มีแล้วปากแข็งเอ็งมีคาถาดีหรือวะไม่งั้นไม่อยู่ในป่านี้ได้หรอกกลับเถอะโอ้ลายแทงอยู่ที่เขาเฮ้ยในเมื่อเองไม่บอกแล้วก็เห็นทีจะต้องใช้ไม้แข็งซะแล้วเฮ้ยบอกมาจานไม่มีไม่มีได้ไงไม่มีได้ไงเฮ้ยก็สืบให้รู้ละเมียฉันมาสืบแล้วเดี๋ยวจะลงได้สมบัติแล้วพี่ก็แบ่งหนูคนละครึ่งเออนะรู้ละแต่ถ้าหาก็ไม่มีหนูพี่เต็มๆเลยไม่มีหนูแมวก็อดก็เลยเอาสงบเลยกูเนี่ยอาจารย์ทุกข์ปวดไม่อยากสืบพวกนี้แล้วสมบัติแล้วก็ต้องแบ่งดูคนละครึ่งลำพานมีมากเลยเฮ้ยกูแทงนี่เอานี่แทงเฮ้ยเอาจันทำไมมาแทงกันหน้าถ้ำอย่างนี้ล่ะฮะในถ้ำก็เมื่อกี้ก็ไม่แทงกันมันจะได้เหลือส่วนแบ่งของข้าคนเดียวไอ้พงเพื่อนมันพงอันนี้วิญญาณล่องลอยเออพามันไปพามันไปผมได้มาแล้วผมจะเอาไปแปรผมจะรวยคนเดียวการผมจะกลับมาแก้แค้นอาจารย์บอกมาอะไรอ่ะเราแทงไงเวเหนื่อยจะตายอยู่แล้วยังจะมาโลภมากเอาอีกมาหาอะไรถามจริงมาหาเอาอะไรกันเอาลายแทงเอาลายแทงไปทำไมหาทองก็ไปแบ่งกันแบ่งคนเดียวด้วยตกลงอยู่ที่ไหนไม่มีไงเมื่อกี้เห็นมันกระซิบเมื่อกี้มันถือขวดอะไร
เห็นมันอยู่เมื่อกี้เนี่ยถ้าในเมื่อเองรู้เงี้ยแล้วอาจารย์ก็จะบอกนะว่าไอ้ลายแทงสมบัติเลยน่ะโอเคไปไหนเฮ้ยโอ้ยเนี่ยถ้าโดนเนี่ยเป็นไงเนี่ยไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยมันก็อักเสบอักเสบปุ๊บมันก็จะบวมโด่งขึ้นมาดั้งเองจะโด่งขึ้นถ้าเกิดว่าโดนตาอ้าวโดนตาใช่ไหมยายจะร้องไห้เออคณะข้างหลังเล่นมุกง่ายๆดีกว่าโยมุกใกล้ตัวฮาดิที่หลังเราจะเล่นอะไรว่าคือเคลียร์ก่อนดิถ้าเดินไปแล้วมองไม่เห็นเนี่ยแล้วแจ้งเหยียบเนี่ยมันจะฮาไหมฮานะในเมื่อเราแทงอยู่กับมันแล้วละก่อนข้าจะไปตามหามันระดับเบาไว้พวกมนุษย์ถ้าพวกมนุษย์มีแต่กิเลสตัณหามีแต่ไอ้เรื่องที่ว่าจะเอาสมบัติกันแกร้านของเก่าใช่ไหมมีชิ้นไหนใหม่มั้งไหมช่วยแปลอะไรแทงอันนี้หน่อย16บาทเต็มที่อ่ะเฮ้ยยังไม่ได้ดูของเลย16บาทอะไรอ่ะแปลอะไรแทงให้หน่อยเขาอ่านว่าไงอย่าเสียงดังอันนี้เป็นลายแทงมหาสมบัติถ้าเสียงดังไปแล้วก็มีหวังคนจับได้แน่เบาๆลายแทงเฮ้ยเบาๆจะแปลอะไรยังไงไงอ่ะว่ารับจ้างแปลนะลือไปเนี่ยมีสมบงสมบัติลือคือต้องได้เงินได้ทองแบ่งกับโอ้คนละครึ่งกลางนะอ่ะ 10% โอ้โหเขี่ยวไปนะลือ20เอ๊ะอะไรของอาเต้เนี่ยไม่ร้อยหรอกมีแค่ไหนแค่นั้นคนละครึ่งอ่ะชัวร์เฮ้ยเจ๊แปลเร็วๆโอ้โหโอ้โหฮะมึงยังไม่สนุกอีกเนี่ยพูดเรื่องอะไรเอ๊ะลายใช่มันเปล่าได้ลายแทงใครมียาดมมึงไอ้ผมถามพี่ไม่เหนื่อยอ่ะมันเป็นงานว่ะมันสนุกสนานไปซะมันสนุกสนานขอให้เจ้านายนะเค้ามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยจงสนุกกับการทำงานงั้นดีนะพี่นะอ้าวจริงๆนะถ้าเราทำงานไม่สนุกแล้วเราจะไม่รู้สึกไม่เราจะรู้สึกสนุกกับงานเราต้องสนุกกับงานด้วยถ้าเราทำงานไม่สนุกแล้วมันก็ไม่สนุกกับงานกระโดดต่อไปเฮ้ยนี่มาถึงนี่เลยเหรอวะฮะแล้วมันทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอามี่เฮ้ยนี่อาจารย์ขออ่านด้านกลับกาซิมากระตวยก็ตายสังคิดจะหมดแปลว่าอะไรอาจารย์ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญแปลเฮ้ยไหนแปลเขาดิเรา3คนแฟร์ๆเองเอาไปเท่าๆกันคนละ 10% คนละ 10% เท่าๆกันมันจะเท่ากันยังไงฮะ80อ้าวพวกเองคนละ10ก็คนละ10นี่80มันก็ไม่เท่าดิเท่าสิเอง2คนน่ะเท่ากัน10ก็เท่าแล้วดิโอ้มันจบก็จบเขาบอกว่าจะให้อ่างน้ําอ่างไม่เห็นต้องใช้แว่นตาของฤาษีที่อยู่ในเขาอ่ะแว่นตาของฤาษีอาจารย์หรือเปล่าอาจารย์อยู่ในถ้ำป่ะอาจารย์นี่อยู่ในถ้ำอ่ะไม่ได้ให้มาดีกว่าแว่นตาใช่มั้ยอาจารย์โทษนะแว่นตาอาจารย์ทำไมไม่ให้ผมไม่ให้ผมไปฮะอาจารย์ทำไมทำอาจารย์อย่างนี้แว่นตาทำไมไม่ให้ไปผมเสียเที่ยวนะก็บอกว่านี่จะเอาแว่นให้อ่ะ
อาจารย์อย่ามาเล่เหลี่ยมนะเอาแว่นมาโอ้มีแต่ซุ่มซุ่มซุ่มโอ้ยอะไรกันวะใช่แว่นอันนี้แน่นะใช่ที่อ่านลายแทงได้อย่าให้รู้ตุกติกนะอาจารย์โอ้ยอาจารย์ไม่ใช่ระเบิดเวลาจะได้ตุกติกตุกติกได้แล้วนี่นะใจบาปนี่เป็นแว่นตาที่ทำให้แปลมันได้สนุกจริงๆใส่แล้วรีบแปลเลยนี่มาจากอาจารย์นะนี่มาจากอาจารย์ในเขาใช่จริงๆด้วยมันเป็นของคู่กังนะอ้าวถ้าพลาดเช็คแว่นอ่ะของอาจารย์น่ะที่อยู่ในป่าลึกกระลูกพลาดเช็คแว่นอาจารย์อาจารย์ไหมยังไม่ละลายลูกอะไรกันเนี่ยพลาดเช็คแว่นอยู่ไหนทำไมอาจารย์ไม่ให้ไปพร้อมกับแว่นไม่เอาผ้าอื่นเช็คก็ได้โอ้ยอาจารย์นี่มันวัตถุอันนี้มันเป็นถุงเอ้าแล้วนี่มันเป็นผ้าเช็ดแว่นแล้วอันนี้นะเออใช่แน่นะใช่ไม่ใช่ตายนะอาจารย์เช็ดแล้วก็ดูด้วยโหมันอะไรจะแปลได้เนี่ยฮะคงจะได้นะเห็นแล้วเห็นแล้วเอาอีกแล้วเห็นแล้วฮะเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ต้องนำโอ้ยพอย่ามย่ามอาจารย์ที่อยู่ในป่าลึกมาด้วยเขาบอกต้องมาย่ามอ่ะมึงเป็นนำอาจารย์มาเลยคุณผู้ชมครับหลังจากเข้าๆออกๆระหว่างป่ากับร้านขายของเก่าเพื่อตามหาอาจารย์อยู่นานคราวนี้พาอาจารย์ไปด้วยเลยให้รู้แล้วรู้รอดเลยดีกว่าอาจารย์ไปกับผมเลยไปเดี๋ยวนี้ขาดอะไรอีกเราขาดตัวอาจารย์ด้วยแหละไปไปทั้งแก้วไปทั้งตัวอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ยอมตามเข้าไปที่ร้านของเก่าแต่โดยดีจะได้รู้กันสักทีว่าลายแทงมหาสมบัตินั้นจะไปหาอะไรกันแน่ถามเลยอ๋อได้มาครบแล้วหนังสืออยู่ข้างๆคอมพิวเตอร์ซ้ายมือปัดโถที่แท้หนังสือเล่มนี้วางอยู่ในร้านตั้งนานแล้วครับมันใช่ล่ะเปิดดูดิเขาบอกวันนี้เปิดดูทั่วๆอย่ามาโกหกเลยดูกันให้ดีครับว่าลายแทงนั้นพาไปหาอะไรโอ้โหยที่แท้ก็หนังสือมัมมุกแป๊กของคุณมัมนี่เองเจอจนได้นี่มันเป็นหนังสือเล่ม2ของมัมนี่วะนะครับหมาย1เพลงนะฮะจัดฉาก